กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้แทนศิลปินแห่งชาติร่วมถวายพระพรพระองค์พากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมผู้แทนศิลปินแห่งชาติถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่20ธันวาคม65ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนำคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมและผู้แทนศิลปินแห่งชาติประกอบด้วยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนายประรบเหล่าวานิชกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมนางสาววนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบประเพณีพ.ศ. 2546นายวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพ.ศ. 2562และนางสุดาชื่นบานศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพ.ศ. 2563ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาและถวายแจกันดอกไม้สีส้มซึ่งเป็นสีประจำพระองค์บริเวณหน้าพระรูปโดยขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันมาดามแป้งจับมือวอริกตั้งจอเชียร์ช้างศึกบู๊ชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธ์จับมือวอริกสปอร์ตจำกัดจัดกิจกรรมตั้งจอ LED ที่แพทสเตเดียมเปิดให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล AFFมิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ 2022 จากประเด็นที่แฟนบอลชาวไทยอาจจะไม่ได้ชมเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอล AFF มิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพ 2022 หรือชิงแชมป์อาเซียนแบบสดๆผ่านทางออนไลน์หรือฟรีทีวีเนื่องจากยังไม่มีใครที่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอย่างไรก็ตามมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยและ CEO บมจ.เมืองไทยประกันภัยร่วมกับวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อแฟนบอลชาวไทยด้วยการจัดตั้งจอเล็ดที่บริเวณสนามแพทสเตเดียมเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลเชียร์ทัพช้างศึกแบบสดๆกับภารกิจป้องกันแชมป์อาเซียน2022เริ่มต้นประเดิมเกมบุกเยือนบรูไนในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกช่วงค่ำวันนี้ทันทีกิจกรรมพิเศษดังกล่าวจะเริ่มจัดที่สนามแพทสเตเดียมคลองเตยกรุงเทพก่อนหลังจากนั้นมาดามแป้งพร้อมด้วยวอริกมีแผนกระจายจัดกิจกรรมดังกล่าวในจุดอื่นๆทั้งพันธมิตรภาครัฐเอกชนที่สนใจซึ่งมีพื้นที่จัดกิจกรรมได้โดยเบื้องต้นอยู่ระหว่างพิจารณาและติดต่อประสานงานขณะที่แฟนบอลสามารถเดินทางมาร่วมชมตลอดการแข่งขันของทีมชาติไทยทุกนัดมาดามแป้งกล่าวว่าก่อนอื่นแป้งต้องขอบคุณวอริกที่ให้เรามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่กระทันหันแต่แป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้แฟนบอลได้มีโอกาสเชียร์ทีมชาติไทยแบบสดๆผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าที่ทางแป้งจะมอบให้กับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยส่วนตอนนี้นอกจากเริ่มที่สนามแพทสเตเดียมแล้ว
เรากำลังเร่งประสานงานจุดจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อให้แฟนบอลในพื้นที่อื่นๆได้มีส่วนร่วมกับการชมและเชียร์ทีมชาติไทยตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยเหนือสิ่งอื่นใดแป้งหวังว่าแฟนบอลจะติดตามเชียร์กันเยอะๆเพราะเชื่อว่าเมื่อนักกีฬาเห็นภาพจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับทีมโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยเวลาประเทศไทยวันที่20ธันวาคม2565พบกับบรูไนเอเวลา19:30 นดอกจันสนามชีรัสสเตเดียมประเทศมาเลเซียวันที่26ธันวาคม2565พบกับฟิลิปปินส์เวลา 19:30 นดอกจันสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวันที่29ธันวาคม2565พบกับอินโดนีเซียเวลา 16:30 นดอกจันสนามเสนายันประเทศอินโดนีเซียวันที่2มกราคม2566พบกับกัมพูชาเอสเวลา 19:30 นดอกจันสนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปล่อยพันปลาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปล่อยพันปลานกและโคเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม65เมื่อวันที่13กรกฎาคม65สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปทรงปล่อยพันปลานกและโคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคม2565ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย2565เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันสตรีไทย2565เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีแม่ของแผ่นดินพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นเมื่อเวลา 16:07 นวันที่1สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565พระบารมีสองล่าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทยณครูไอคอนหอนชั้น70การค้าไอคอนสยามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2565นางภาสินีลิ่งอติบูลประธานกรรมการบริษัทไอคอนสยามจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติสมัยที่27เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและหนังสือวันสตรีไทยประจำปี2563ถึง2564และ2565นางวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2565เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีไทยที่ประกอบคุณงามความดีทำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพสตรีไทยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติรวมถึงการรวมพลังกลุ่มองค์กรสตรีทั่วประเทศพร้อมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2563 ถึง 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565และพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทความว่าข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2565 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาขอแสดงความชื่นชมกับสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นทุกท่านที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมีบรรดาพระราชกรณียกิจนานับประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมส่งเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่แห่งหนตำบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานรักษาและสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือนนับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้นทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตนและสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษานี้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
เพราะเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยและพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ด้วยกันทั้งสิ้นและจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้อย่างดีที่สุดสมกับที่ทรงอุทิศพระองค์ดังพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินมาโดยตลอดและจะทรงเป็นแม่ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์กาลได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565ณบัดนี้ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการทั่วกันจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานอาทิกระทรวงมหาดไทยและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก4ภาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านโกลเด้นเพลสและมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับ